มวยไทยรายวันมาดูคู่5กันบ้างนะครับน่าสนใจมากนี่ก็ถือว่าเป็นคู่แปลกนะครับเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะชกกันไม่ได้แต่ว่าได้ชกกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้น้องๆแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมุมแดงคนต่อน้ำหนักแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพครับนี่เจ้าปักสถานเมืองเล็กวันนี้ต่อยเวทน้ำหนัก 106.5 ครับวันนี้ 106.5 นะครับส่วนมุมน้ำเงินครับลูกทอยเบกุกครับลูกทอยต่อยน้ำหนัก107.5 ครับวันนี้ 107.5 มีการต่อกัน1ปอนด์นะครับเดี๋ยวสอบถามคนต่อกันดีกว่า 106.5 เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหสถานเมืองเล็กลดเยอะมากไว้ไม่ไหวแน่นอนเป็นไงวันนี้ก็ไหวครับก็เตรียมพร้อมมาดีครับก็น้ำหนักมาคุ้มหนักมาตลอดครับไม่ได้ปล่อยครับก็คุมมาแต่เนิ่นๆพูดง่ายครับผมก็เลยลดเป็นสเต็ปสเต็ปไม่โหยมากครับผมนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราลดไปเท่าไหร่2ปอนด์ครับเมื่อเช้าลดไป2ปอนด์ใช้เวลาลดประมาณสักกี่นาทีอ่ะครับประมาณ40นาทีครับประมาณ40นาทีก็ผ่านพิกัดแล้วครับผมนะครับตกดึกเป็นไงฟื้นทันมั้ยสบายครับสบายๆนะครับผลงานหลังๆของเราเป็นไงบ้างครับก็มีชนะคะแนนเจริญพรแล้วก็มาแพ้คะแนนเจริญพรไหลล่าสุดล่าสุดนี่แพ้เจริญพรครับผมยังไงอ่ะแพ้8ครับแพ้ฟรีมือหน่อยนึงครับผมใช่มั้ยแล้วก็เลยแพ้ไปเลยครับผมนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราเจอกับลูกทอยไม่เคยเจอมาก่อนเราวางเกมวางแผนยังไงเขาเป็นมวยอะไรอ่ะเป็นมวยเขาครับแล้วเราวางเกมยังไงก็แค่ก็กันไว้ดีก็ตีไม่ได้ก็ไปแล้วครับถ้ามวยเข่าตีเราไม่ได้ก็จบเลยใช่ไหมครับผมนะครับแต่ว่าถ้าเขาตีได้เรามีสู้ไหมเนี่ยก็มีครับไม่กลัวอยู่แล้วใช่ไหมครับมีดักอยู่แล้วครับครับส่วนการฟิตซ้อมเราเก็บตัวอยู่ที่ค่ายสจิตราหนุ่มพรเทพครับพี่หนุ่มโอ้โหดูแลการฟิตซ้อมอย่างดีเลยช่วงนี้มีใครเป็นคู่ปั้มครับเนี่ยก็มีศิลาทองก็มีฟ้าจรัสแสงครับครับแล้วก็มีเพื่อนๆน้องๆครับที่ค่ายร่างกายไฟนี้สรุปให้แฟนมวยฟังเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ร่างกายฟิตเต็มร้อยครับเต็มร้อยครับผมนะครับสุดท้ายปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ24ครับลูกหลานจากจังหวัดอุบลครับฝากแฟนมวยชาวอุบลนิดนึงครับมาแรงกับซอยเสี่ยผมนี่ครับเหมือนนี่ผมมาดีครับสู้ได้เต็มที่ครับที่เด็ดครับต่อ1ปอนด์มีปัญหาหรือเปล่าสบายครับโอ้โหนี่แหละครับแหมเจ้าตัวยืนยันแล้วนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูมุมน้ำเงินกันบ้างคนที่ได้เปรียบน้ำหนักลูกทอยโอ้โหชื่อชั้นกระดูกเนี่ยเราอาจจะเป็นรองเขาครับตกใจไหมเนี่ยพอประกบมาเจอกับสถานเมืองเล็กเนี่ยไม่ครับไม่กลัวนะครับการฟิตซ้อมเป็นไงบ้างเราซ้อมอยู่ไหนซ้อมอยู่ค่ายมวย FA Group ครับโอ้หายห่วงเลย FA Group นี่เขาทำมวยเข่าแข็งแรงอยู่แล้วครับผมนะครับปั้มกับพวกใครบ้างครับที่ FA Group ในช่วงนี้ก็โยธินวังน้ำเย็นคมอาวุธก็เพชรกันทัศโอ้ก็หลายตัวร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเต็มร้อยเขายืนยันหนักแน่นเลยผมก็เต็มร้อยอยู่แล้วล่ะครับเราก็เต็มร้อยเหมือนกันส่วนผลงานหลังๆของเราเป็นไงครับก็ชนะคะแนนเด่นมหาเล็กตำนานเราตังนี่คือล่าสุดแล้วก่อนหน้านั้นน่ะแพ้3ดีครับแพ้3ดีแล้วก็มาเกิดในไฟล่าสุดครับผมน้ำหนักตัว 107.5 ลดไปเท่าไหร่มา3โลลดทั้งหมดเนี่ยคือ3โลแต่ว่าวันนี้เนี่ยปอนครึ่งวันนี้เนี่ยลดไปปอนครึ่งใช้เวลาลดนานป่ะครับไม่ครับแป๊บเดียวประมาณ20ประมาณ20นาทีก็ผ่านพิกัดแล้วครับผมส่วนแผนการชกเราวางไว้ยังไงมวยเข่าก็ต่อยตามสเต็ปตัวเองเหรอครับจะเดินยกไหนอ่ะก็เดินในยกหนึ่งเลยครับโอ้จริงป่ะจริงครับเดินตั้งแต่ยกหนึ่งเลยโอ้โหห้าวหาญมากวันนี้มั่นใจว่าได้เปรียบ1ปอนด์มีผลมีผลครับใช่ไหมครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ22ครับเป็นลูกหลานจากจังหวัดหนองคายครับน้ำหนักไปปล่อย52ประมาณ52กิโลปักน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่52ครับประมาณ52น้ำหนักไปปล่อยนี่เท่าๆกันเลยลูกทอยฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับก็ซอยเป็นกำลังใจผมนะครับชาวจังหวัดหนองคายซอยเสียซอยเป็นกำลังใจผมนะผมลูกทอยเอฟเอคุปตีเต็มที่ครับครับวันนี้เป็นรองหน้ารองไหมรองครับนี่แหละครับแหมเสียงความพร้อมของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวไปดูรูปร่างเนื้อตัวชัดๆเลยครับคู่ค้ำมวยไทยรายวัน